คุณทำอะไรเนี่ยดูวุ่นวายทำไมไม่เตรียมให้ก่อนล่ะครับเราก็จะโต้ยดีต้องดีฟรอสอะไรก่อนเลยเหรอมันไม่แข็งมันไม่แข็งเข้าใจไหมก็กินยาเอาหน้าเอาหน้าเนี่ยเอาก็ได้ละเขาให้กูแก้อะไรกูไม่แก้ละกูแก้เองครับชวนมากินอาหารที่บ้านเนี่ยมีแค่นี้3คนเมนูเดียวก็เสียวแล้วเงี้ยเหรอครับพี่โทรสั่งแก๊ปอะไรให้ก็ได้นะโบท็อกครั้งแรกที่เลิกคิวไม่ได้ที่ไม่ทำเลยลูกขาวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมไม่ได้อาบน้ำเลยอ่ะไม่ว่าใครมาบุกบ้านกันแต่เช้าทีมพร้อมไหมทีมพร้อมค่ะโอเคค่ะครัวพี่อาร์ตโมนาโมนาเสร็จก็ต้องเอ้ผมด้วยกูไม่เคยแบบตื่นขึ้นมาแล้วมันต้องเอ้ผมอะไรนานขนาดนี้เพราะว่าพี่ใช้คีราร่านี่เป็นเซรั่มเป็นของอาร์ตนะอาร์ตทำแต่มันดีจริงๆมาให้พี่ใช้ตอนนี้เริ่มอายแล้วเพราะว่ามันยังไม่เสร็จสักทีไงแล้วงั้นมันแตกกูไม่ใช้แล้วสวัสดีค่ะตัวเธอมีนี่หรือเปล่ามีตรวจแล้วค่ะเอามาดูก่อนไม่งั้นพี่ไม่ลงตรวจจะทั้งจมูกทั้งน้ำลายทั้งแห้งผ่าทั้งหมดทั้งคอทั้งจมูกแล้วครับยกไปยกมายกไปยกมากูล้างจานให้มันสะอาดยกแต่ตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้กูล้างจานกูล้างจานแล้วมึงยืนเฉยๆคือแทนที่มันดูแล้วมันจะช่วยมันไม่มันบ่นพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีครับเฮ้ยนุ๊กไม่ได้เจอนานมากเลยกี่ปีแล้วนุ๊กผมว่ามียี่ไหมหุ่นหันบ้านแล้วเป็นสตาร์บ้างงั้นเอ้ยส่งเครื่องพี่ไม่ได้เหรอมันไม่ได้เจอกันเลยหรอเอาจริงไม่เจอเลยไม่เจอเลยว่าพี่ไม่ได้อยู่ในบันเทิงมาตั้ง18ปีข้างบนผมจะอวดครัวพี่ดีใจชะมัดเลยแล้วครัวทำไมอยู่ข้างบนอ่ะข้างบนครับบ้านผมไม่เหมือนบ้านใครเชิญเฮ้ยครัวน่ารักอ่ะจะชวนพี่มาทำรายการอาหารนี่นะพี่ห่วยแตกเพราะพี่ทำอาหารไม่เป็นแล้ววันนี้พวกเราทำให้พี่แซงทานอาร์ตเหรอทำกับข้าวอาร์ตทำอะไรได้หลายอย่างที่พี่ไม่รู้ พี่จะมาทำไมเนี่ยเสียงตายไหมลูกทำกับข้าวด้วยเหรอบ้างรับรองเลยว่าอร่อยมากกินปลาไหมกินคุณจะทำอะไรส้มตำปลาลาบขนมจีนไปภูเก็ตอร่อยก็แบบอะไรก็ไม่รู้อร่อยกันส่งไปเมียก็ส่งกลับมาว่ามันเป็นไอ้นี่ไอ้นี่นางก็ไปซื้อมาให้วันรุ่งขึ้นแล้วก็ทำเหมือนกันนี่อ่ะพี่ดุกน่าจะมีเมียนะใช่ใช่ก็บอกเลี้ยงแต่หมาสมัยตอนที่พี่ยังจีบๆกับพี่มุกพี่จำได้ไหมเวลาพี่จะไปเที่ยวหลังเลิกเที่ยวพี่แข็งไม่ใช่เป็นคนเที่ยวครับแล้วไอ้ที่มันกลับกันเช้าๆนี่มันอะไรวะเกินเวลาปั๊บเมียพี่ปรับเป็นกะหลัดนุ้ยปกติคือเวลาคือกี่โมงที่ต้องกลับวีซ่าผ่านกี่เดือนก็ว่าไปช่วงนี้ตีสามช่วงนี้ตีห้าไปกับดุ๊กเนี่ยตีห้าได้เขาไปทำไมเขาพี่ดุ๊กเขาไม่ได้คนดื่มเขาเป็นคนโดนแกล้งตลอดที่กองถ่ายเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนขี้อายเราก็จะโต้ยดีตัวอันนี้ไม่ใช่ไม่กล้านะมาตั้งหม้อตั้งหม้อตั้งหม้อเดี๋ยวค่อยคุยมีอีกหลายเรื่องเลยผมไม่ได้เจอพี่มา10กว่าปีอ่ะทำอะไรเนี่ยดูวุ่นวายทำไมไม่เตรียมให้ก่อนล่ะครับกำลังจะรวนหมูต้นเลยพึงๆให้มันนั่นก่อนไม่ใช่เหรอคุณไม่ต้องดีฟรอสอะไรก่อนเลยหรอมันไม่แข็งมันไม่แข็งเข้าใจไหมก็กินยาลักษณะแบบลาบแบบนี้คือเรารวนในน้ำเนี่ยให้ใส่ไอ้นี่ได้ด้วยน้ำปลาคือมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลาบแล้วก็ยำปนกันไอ้พี่ทำไหมเราจะกล้ากินไหมกินแต่ได้กลิ่นก็แค่นี้ก็กินได้ละหั่นมะเขือยาวนี่มะเขือยาวมะเขือยาวคิดอะไรในหัวคิดถึงมะเขือยาวพี่ anti aging ของพี่อ่ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพความไม่แก่ครับความไม่แก่ทั้งหลายไม่ได้หมายถึงว่าหน้าตาดีอย่างเดียวใช่ไหมหมายถึงภายใน anti aging เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเอามาพูดเรื่องเป็น beauty ในเมืองไทยซะเป็นส่วนใหญ่จนคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องใช่จริงๆแล้วมันหมายถึงการป้องกันไม่ให้คนมีภาวะเสื่อมซึ่งมันไม่เสื่อมหมายความว่าไม่ป่วยเนี่ย มันก็จะไม่แก่คือผลพลอยได้พี่แซมเป็นมะเร็งใช่ไหมครับเคยนานแล้ว 7-8 ปีแล้วผมไม่รู้เลยภาวะปกติแล้วครับวินัยก็ต้องดีครับพี่แซมแต่ได้ยินว่าพี่แซมอ่ะถึงขั้นแบบรักษาตัวเองอ่ะนั่นแหละใช่แล้วครับเวลาเราเจอวิกฤตแบบนี้เ
เราจัดการยังไงพี่ไม่บอกใครในครอบครัวเลยภรรยากับลูกก็ไม่บอกตอนที่เราฟังมาเนี่ยเราตกใจเราเสียใจเรากลัวอยู่ประมาณไม่ถึง5นาทีที่เหลือจะสวิชไปทันทีว่าแล้วคนที่ยังอยู่จะทำยังไงวิธีคิดที่โทรหาคนอีกมากมายที่เราไม่เคยคุยกันเลยอะเรารู้สึกเลยว่าชีวิตที่เหลืออยู่ทำไมคนเราไม่คิดว่าพรุ่งนี้มันจะไม่มีแล้วอาทิตย์หน้าจะไม่มีแล้วเดือนหน้าจะไม่มีแล้ววิธีนี้กลับมาสอนพี่ว่าทำไมต้องรอให้ถึงวันสิ้นสุดด้วย มันคิดแบบนั้นได้ทุกวันเราจะทำอะไรที่มันเป็นดีเป็นบวกเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งหลังจากที่เราหายแล้วอะวิธีนี้ก็คงยังใช้ได้ดีอยู่ว่าพี่ไม่ค่อยโกรธคนไปแล้วอะอะไรอีกไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วมั้งตกลงแล้วใส่อะไรไปบ้างเนี่ยมีข้าวคั่วมีพริกป่นมะนาวมะนาวแล้วก็น้ำตาลทรายให้แซมชิมก่อนทำไมก็พี่เป็นคนกินก่อนเอานะเอานะหมูเหนียวไปใส่มะม่วงหมูอะก็พี่ไงเที่ยวนำเกินไปตัวกองยาวเยอะไปเหม็นเขียวอ๋อทำให้รู้ไงว่าอาหารอร่อยกับไม่อร่อยเป็นยังไงถูกต้องคือถ้าเราทำอร่อยก็จะสู้คนอื่นไม่ไหวใช่ผมนะผมจะทำให้วันนี้พี่แซนจะต้องไปกลับไปบอกพี่มุกว่าอย่ามานะหวานนิดนึงเขาเสียพี่ใช่ใช่ใช่เขาเที่ยวเกินไปเขาคั่วไหมใส่ไปแล้วนะใส่อีกก็ได้ครับใส่ความหอมถ้าให้กูแก้อะไรกูไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้กูแก้เองครับได้ไหมพี่ด้วยความเป็นขนมจีนอ่ะกินง่ายขึ้นเพราะว่ามันไหลลงคอไปเลย ต้องอะไรมากเทเลยครับครับผมเออต้องเนี่ยเรื่องนี้พี่ถนัดเดี๋ยวเราจะได้ลองโอเคอะไรชวนมากินอาหารที่บ้านเนี่ยมีแค่นี้3คนเมนูเดียวก็เสียวแล้วอย่างเงี้ยเหรอครับพี่โทรสั่งแก๊ปอะไรให้ก็ได้นะกินกับผักชีลาวมีแค่นี้แล้วบ้านก็ใกล้ๆจะหาอะไรซื้อก็ไม่ได้แถวนี้ของกินอร่อยเพียบเลยเพียงแต่ว่าผมก็จะได้ไม่กินไอ้นี่ไงของกินอร่อยพี่แซมอ่ะไม่รับละครมานานมากอะไรที่ทำให้พี่แซมใจอ่อนคือทุกครั้งที่ติดต่อนะครับก็จะขอบคุณมากๆเพราะรู้สึกว่าเรายังคงมีค่าที่คนยังคอยติดต่อเราตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่าคือเวลามันไม่ใช่ของเราหมดแล้วอ่ะพี่บินเวลาที่พี่ไปทำโรงแรมกับโรงพยาบาลที่เยอรมันเนี่ยพี่บินปีนึงไม่รู้กี่ครั้งอ่ะเราบินอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเล่นละครคนนึงอ่ะทุกคนก็ต้องมารอคิวพี่ซึ่งมันไม่แน่นอนไอ้ที่สำคัญที่สุดมันยังไม่มีอะไรมาจุดไฟให้แบบวิ่งมันต้องแบบไม่เล่นไม่เล่นไม่ได้ฉันจะตายตาไม่หลับอย่างเงี้ยมันไม่มีครับจนกระทั่งวันหนึ่งวันช่วงที่พี่ชอตติดต่อเรื่องใบไม้ที่ปิดริวอะไรเนี่ยครับก็จริงๆปฏิเสธไป 2-3 หนแล้วพอออกมาแล้วก็ไม่คิดว่าจะฮิตแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาได้อีกหลายรางวัลจากละครเรื่องนี้พี่แซมเนี่ยเป็นคนที่พาเที่ยวที่เที่ยวที่เป็นวัยรุ่นที่อาร์ตยังไม่เคยเที่ยวในยุคนี้เขาเป็นคนพาไปนะแล้วข้าไปก็หยุดเต้นไม่หยุดแล้วข้าไปก็หยุดเต้นไม่หยุดเพราะเพลงรู้จักทุกเพลงจะรู้สึกแบบโลกกว้างแล้วแบบตื่นตาตื่นใจมากพี่มาบ่อยมากพี่มาบ่อยมากอะไรเงี้ยบอกว่าจริงเหรอพี่แซมไปเที่ยวที่แบบนี้ด้วยเหรอเรายังไม่กล้าไปเที่ยวว่ามันวัยรุ่นมากเวลาลูกจะไปเขาก็บอกเหมือนกันว่าลูกจะไปกับเพื่อนอ่ะงั้นลูกไปอยู่โซนนี้นะพ่ออยู่ตรงโซนนี้กับเพื่อนเขาก็รู้เวลากลับลูกสาวก็กลับกับพ่อเออก็ไปได้ก็คือไม่โลกก็เป็นอย่างนี้ภรรยาพี่ก็ไปได้ถ้าเขาไปได้แล้วเราก็สนุกด้วยไม่ใช่ไปนัดเพื่อไปเฝ้าลูกนะลูกเรามาถึงแล้วลูกเสร็จแล้วก็พ่อยังไม่เสร็จรอแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อนลูกสวยๆก็มาคุยที่โต๊ะบ้างวันไหนพาพี่ดุ๊กไปเที่ยวไหนสิพี่แซมครั้งแรกเลยนะที่เมาแบบหัวลาน้ำเลยนะอ้วกเลยนะอ้วกเลยนะก็ฉลองหลังแต่งงานครับอะไรสักอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวพี่แซมก็มาแล้วเอาอันนี้แกเทคแคร์ทุกคนนะคือหนึ่งในปาร์ตี้เนี่ยแกไม่ทิ้งใครเลยนะแต่ตอนขากลับคนที่เทคแคร์พี่ก็คือพี่หนุ่มพาพี่ไปส่งบ้านแล้วบอกว่าต้องกินยาอย่างนี้นะต้องไปล้วงคอก่อนนะไม่งั้นมึงนอนไม่หลับแน่พี่ชอบบรรยากาศการกินพี่ชอบที่ทุกคนสนุกสนานแล้วทุกคนไม่มีกรอบกำแพงใดๆทุกคนแบบว่าสนุกสนานพร้อมคุยเล่นอะไรแล้วพี่ว่าบรรยากาศการกินต่างหากที่พี่ชอบแต่พี่ไม่ชอบกินเย็นหรือยังอ่ะที่แช่ไว้อ่ะพี่ทำอะไรเพื่อสตาฟตัวเองไว้บ้างในฐานะที่ดูแลเรื่อง anti aging อะไรต่างๆมันทำให้พี่รู้ใช่ไหมว่าควรจะดูแลตัวเองยังไงคือต้องรู้จักตัวเองก่อนครับครับว่ามารู้จักตัวเองกับว่าตัวเองคืออะไรอะไรเราดีหรืออะไรเราไม่ดีสมมติดื่มวันนี้ตับทำงานหนักอ่ะเราก่อนจะเอาแอลกอฮอล์ออกจากตับได้เราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต้องใช้น้ำกี่ลิตรต้องมีส่วนผสมอะไรที่ช่วยทำให้ตับเราเนี่ยมันเกิดการยืดหยุ่นถ้าคิดง่ายๆก็คือดื่มน้ำเข้าไปช่วยได้
ส่วนนึงครับน้ำช่วยขับออกแต่บางทีต้องมีอาจจะมีวิตามินบางตัวช่วยเสริมเราก็ต้องรู้ว่าเราทำอะไรมากเกินไปเราควรจะลดลงแล้วเราควรจะเสริมยังไงอะไรไม่ทราบมาก่อนเลยนี่สมมติว่าเมื่อวานดื่มวันนี้บ่ายๆอ้าวเติมเข้าไปอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไปบอกคนรถพี่หน่อยพี่เอาวิตามินมาให้เขาด้วยกินเขาจะได้ไม่แก่เออแบ่งมาเลยแบ่งมาเลยแบ่งมาเลยเคยให้แล้วเนี่ยกินไหมเราอ่ะกินครับเช้าเช้าเม็ดเย็นเม็ดเห็นไหมเห็นไหมขอบคุณครับวันละเม็ดเช้าเช้าเม็ดเย็นเม็ดเช้าเม็ดเม็ดเย็นเม็ดเย็นเม็ดเม็ดพี่แซมเขาถามพี่จะด่าไหมด่าก่อนใช่ไหมแล้วค่อยถามมีแบบดูแลตัวเองบ้างไหมแบบคนสมัยนี้เขาทำเข้าคลินิกมีโบท็อกก็โบท็อกครั้งแรกก็คืออาร์ตมาบอกให้ฟังตอนที่เล่นละครเขาอะแต่พอไปทำครั้งแรกแล้วพี่เลิกคิวไม่ได้พี่ไม่ทำแล้วพี่แบบว่าหน้าร้ายมากหน้าแบบคิ้วขึ้นตลอดเวลาร้ายมาจากบ้านอ่ะลงรถตู้มาก็ร้ายแล้วอ่ะแล้วทำใหม่ๆเมียเขาก็จำหน้าจริงเหมือนกันทำอะไรบ้างเหมือนเป็นคนเดิมไม่มีเลยอ่ะพี่แทนขอโทษครับเป็นหลังหูมีไหมไม่มีมีช่วงหนึ่งเคยแบบว่าโบแล้วมันเยอะมากเลยอ่ะตาถ่ายตีท้ายครัวมันเป็นรายการที่แบบมันต้องหัวล้ออ่ะมันสนุกหัวล้อเนี่ยอันปิดแม่งเลยนี่ขอบคุณพี่แซมมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากขอให้น้องรุ่งเรืองขอบคุณที่นึกถึงพี่เลยขอบคุณมากๆแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาแล้วก็คิดถึงด้วยครับวิวครับตัวมันสูงมากเลยขึ้นเรือมันขึ้นเรือบัลเล่เบอร์ไหนแล้วเดี๋ยวพี่หันมาเจออันนะเนี่ยอัตโตชัยนุยยอดไม่มีใครเล่นก็เล่นตัวเองนะเฮ้ยเราต้อง subscribe อะไรไหมฮะพี่ดูชุบมือเปิดนะครับ subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดเจอละสับเลยฮะสับ subscribe ครับครับครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับเวลาเวลา5โมงเย็นครับโดยต้องคิดรายการใหม่พี่พอดีรายการผมเยอะไม่มีแล้ว subscribe ขอบคุณครับสวัสดีครับชีวิตที่เหลืออยู่ทำไมคนเราไม่คิดว่าพรุ่งนี้มันจะไม่มีแล้ววิธีนี้กลับมาสอนพี่ว่าทำไมต้องรอให้ถึงวันสิ้นสุดด้วย มันคิดแบบนั้นได้ทุกวันเฮ้ยตำรวจอะไรอะไรตกใจไม่ลืมใส่ปลาทูกับหมูยอในยำขนมจีนเมื่อกี้ที่ทำให้พี่แซมอ่ะไอ้ตามีหน้าแล้วมันไม่อร่อยโอ้ย